หุ้นเด่น DW แรงสนับสนุนโดย Macquarie DW 28ช่วงนี้นะคะมากำหนดกลยุทธ์การลงทุนพร้อมๆกันนะคะกับทางด้านของคุณมงคลช่วงเพตราหรือว่าพี่อู๋นั่นเองค่ะพี่อู๋สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณหมวยครับค่ะไต่ขึ้นมาเรื่อยๆจริงๆสำหรับเซ็ตอินเด็กซ์ไทย 1,300 จุดที่เป็นแนวต้านตอนนี้กลายเป็นแนวรับไปซะแล้วนะคะอัปเดตมุมมองกรอบของเซ็ตในรอบสัปดาห์นี้นิดนึงนะคะสั้นๆยังไปได้นะสั้นๆเนี่ยผมว่าคนยังมองคอมมูนิตี้ดียังมองน้ำมันดียังมองตัวผลจากการที่รัฐบาลประเทศต่างๆเนี่ยผ่อนคลายเรื่องโควิดเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีอยู่นะครับก็จะเห็นว่าหุ้นนั้นค่อยๆทยอยกลับขึ้นมาแล้วก็ผ่านช่วงรายงานผลประกอบการแล้วเนี่ยคนก็มาคัดหุ้นดีๆมาเล่นกันนะครับวันนี้หุ้นหลายๆตัวที่ผลประกอบการดีแนวโน้มดีเนี่ยก็ขยับตัวสูงขึ้นอย่างเช่น RBF นะครับอย่างเช่นคาราบาวแล้วก็อีกหลายๆตัวนะครับขยับตัวสูงขึ้นกันนะครับก็มองสั้นๆตลาดก็ยังไม่ค่อยมีอะไรน่าเป็นห่วงนะครับแม้ว่าวัคซีนจะมีปัญหาแต่ผมว่าคนไทยไม่ได้ใช้วัคซีนตัวพวกนั้นอยู่แล้วนะครับก็เลยไม่น่ากลัวอะไรตัวดัชนีเองผมมองเป็นสเต็ปนะว่าจุดต่อไปเนี่ยที่เราต้องมองคือ1317นะครับแล้วถัดไปก็จะเป็น1340นะครับถ้าเกิดเราเห็น1340เนี่ยอาจจะต้องมาคอยมาดูแล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยหุ้นเราควรจะถือต่อไหมหรือว่าควรจะปรับพอร์ตไหมจุดเนี้ยถ้าปรับได้ไกลๆเนี่ยเราก็มองไว้แค่ตรงนั้นแหละนะครับแถว1340แต่ถ้าเกิดมาถึงจุดนั้นแล้วเนี่ยอาจจะประเมินอีกทีนึงว่าเอ๊ะจะควรจะลดพอร์ตไหมหรือไม่ลดนะครับก็ไปว่ากันอีกทีนึงนะครับค่ะส่วนแนวรับล่ะคะก็แนวรับตอนนี้ก็คงอยู่ที่ 1,300 เนี่ยแหละครับค่ะ 1,300 แล้วก็ 1,280 ตามลำดับครับค่ะเป็น2สเต็ปนะคะ1,280แนวต้าน1,317 1,300แนวต้าน1,340นะคะครับค่ะส่วนกลยุทธ์นะคะนอกจากหุ้นที่พูดมาเมื่อสักครู่ว่ามีการขยับขึ้นมาจากการเก็งกำไรนะคะถ้าเป็นท็อปิกในวันนี้เนี่ยแบบเป็นหุ้นพื้นฐานหน่อยนี่จะมีตัวไหนแนะนำไหมคะโอเคมีฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตเสริมอีกนิดนึงก็คือว่าตอนนี้เนี่ยวันนี้เดี๋ยวช่วงบ่ายมีเรื่องประชุมกนง.นะก็ต่างกันนิดนึงถ้าเกิดเขามีการลดดอกเบี้ยนะผมว่าหุ้นไทยก็น่าขึ้นยิ่งลดมากก็ยิ่งขึ้นนะครับก็ไปจับตาดูหุ้นกลุ่มการเงินดีๆนะครับ MTC สวัสดิ์แต่ว่ากลุ่มแบงก์เองก็อาจจะถูกกระทบได้แต่หุ้นที่เราสนใจตอนนี้ก็ยังคงเป็นหุ้นที่ได้เลยว่าได้รับผลบวกจากการที่รัฐบาลเปิดที่มีการทำกิจกรรมทางด้านเศรษฐกิจนะครับวันนี้เนี่ยผมสนใจตัว CRC นะครับ CRC เนี่ยเราเคยแนะนำมาอยู่ช่วงหนึ่งแล้วเราก็ลดออกไปเพราะว่าเราเห็นราคามันเต็มแล้วนะครับแต่ตอนนี้เขาเริ่มกลับขึ้นมาใหม่ผมคิดว่ามีโอกาสที่จะกลับขึ้นมาอยู่เหนือแถวๆจองนะครับ40-42บาทแถวๆนั้นนะครับแล้วก็ที่อย่างที่บอกว่าเรายังมองตลาดไปต่อเพราะเนี่ย CRC ถือว่าเป็นหุ้นที่มีไซส์ใหญ่ตัวหนึ่งนะครับราคาหุ้นก็ยังมีทรงที่จะไปได้ต่อนะครับก็เลยมองมาแนะนำกันนะครับโดยจังหวะที่จะเข้ารับเนี่ยจริงๆราคาหุ้นวันนี้ยังยืนอยู่นะหรือว่าติดลบเล็กน้อยเท่านั้นเองผมว่าถ้าจะรับก็คงต้องแถวๆประมาณแถวๆนี้แหละประมาณสัก36บาทนะครับส่วนเป้าข้างบนเนี่ยตอนนี้ผมมองไว้ที่ประมาณ38บาทนะครับก็คือแถวๆไฮเดิมของเขานะครับแล้วก็จุดคัทลอสถ้าเท่าไหร่นะคะจุดคัทลอสนะคะคัทลอสเราตั้ง34บาทครับ34บาทนะคะแล้วก็มองว่ามีโอกาสขึ้นไปถึงราคา IPO 42บาทได้นะคะแต่ว่าก็ดูแนวต้านเราแรกก็มองไว้38ก่อนครับจะคอยดูรุ่นแล้วว่าน่าจะไปถึงเลข4น่าจะมีโอกาสคือตลาดดีๆนะต้องมีโอกาสได้ค่ะโอ้วันนี้ได้มุมมองครบถ้วนเลยของตลาดนะต้องกราบขอบคุณพี่อู๋มากๆเลยนะคะครับสวัสดีค่ะพี่อู๋นะคะคุณณพี่อู๋นะคะคุณมงคลพ่วงเพตรานะคะก็กำหนดกลยุทธ์การลงทุนให้กับเรานะคะเบื้องต้นนะคะมองติดตามการประชุมกนง.นะคะถ้ายิ่งลดดอกก็จะส่งผลดีต่อหุ้นในกลุ่มของการเงินนะคะไม่ว่าจะเป็น MTC สวัสดิ์แต่ว่ากลุ่มของแบงก์จะได้รับผลกระทบนะคะส่วนตัวกรอบของเซ็ตนะคะจะมีบริเวณแนวรับนะคะอยู่ที่1280นะคะ1,300นะคะส่วนแนวต้านมี2แนว1317กับ1340นั่นเองนะคะส่วนท็อปพิกนะคะหุ้นเด่นที่แนะนำกันในวันนี้จะเป็นตัวของ CRC นะคะซึ่ง CRC ค่ะราคาหน้ากระดานนะคะก็จะอยู่ที่บริเวณนะคะ36บาทนะคะจุดการตั้งเข้าซื้อก็อยู่ในบริเวณนี้เลยค่ะ36บาทนะคะส่วนตัว stop loss นะคะของตัว CRC นะคะจะอยู่ที่บริเวณนะคะ34บาทค่ะถัดมานะคะจะเป็นจุดแนวต้านแรกของ CRC จะอยู่ที่38บาทนะคะแล้วก็มองมีลุ้นขึ้นไปยืน
ที่บริเวณ IPO ที่42บาทนะก็จะเป็นท็อปพิกสำหรับในวันนี้นะคะถ้าใครชอบซื้อหุ้นแม่เทรดหุ้นพื้นฐานรายตัวแนะนำเป็น CRC นะคะอย่าลืมสต็อปที่34บาทนะคะส่วนใครที่ชอบนะคะใช้วิธีการนะคะเครื่องมือทางการเงินในการเพิ่มผลตอบแทนให้สูงกว่าการซื้อหุ้นแม่เนี่ยนะคะการเทรด DW อันนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกเลยที่สร้างผลตอบแทนได้สูงนะคะแต่ว่าคุณก็ต้องยอมรับความเสี่ยงด้วยเพราะความเสี่ยงก็จะสูงตามนะคะแต่ผลตอบแทนเนี่ยสูงกว่าแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นตัวของ DW ที่เกี่ยวข้องกับผู้แนะนำของเรา CRC ในวันนี้นะคะขอให้ท่านเลือกค่าย28 Macquarie นะคะมีตัวของ CRC 28C2007A นะคะตัวนี้ค่า gearing อยู่ที่ 6.1 sensitivity อยู่ที่ 0.82 นะคะถ้าเกิดว่าใครชอบเทรด DW เหมือนขอให้ท่านเลือกค่าย28 Macquarie ค่ะค่ายนี้มีสภาพคล่องสูงนะคะแล้วก็มีกิจกรรมดีๆนะคะฟรีสัมมนาต่างๆให้ท่านร่วมด้วยเพียงแค่ท่านสแกน QR code มุมจอนี้ได้เลยเขาจะมีการส่งข้อมูลเสริมให้ท่านถึงมือถือเลยนะคะอีกหนึ่งช่องทางที่จะศึกษาเรื่องของเคล็ดลับการเทรด DW เพิ่มเติมได้นะคะเข้าไปศึกษาได้ที่เพิ่มเติมเว็บไซต์ www.thaidw.com ค่ะสนับสนุนโดยMacquarie DW28 ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ thaidw.com